พระที่นั่งสันเพชรปราสาทหรือพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทคือพระที่นั่งองค์หนึ่งในเขตพระราชวังโบราณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระที่นั่งสันเพชรปราสาทเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญของราชสำนักและเป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองของพระมหากษัตริย์เช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรับราชทูตแต่พระที่นั่งองค์นี้เสียหายทั้งองค์เมื่อการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในปีพ.ศ.2310จนในปัจจุบันเหลือแต่ฐานและกำแพงบางส่วนเท่านั้นในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิพระนครศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาเป็นช่วงเวลาที่กำลังเจริญเติบโตเป็นมหานครใหญ่พระองค์จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระราชวังที่ประทับซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองแห่งราชวงศ์อู่ทองไปสร้างใหม่ทางตอนเหนือติดกับกำแพงพระนครและมีแม่น้ำส่วนใหญ่ในเขตพระราชวังเดิมนั้นได้ทรงถวายเป็นเขตพุทธาวาสหรือวัดพระศรีสันเพชรในปัจจุบันเป็นที่เข้าใจกันว่าพระที่นั่งองค์แรกที่สร้างขึ้นในพระราชวังหลวงแห่งใหม่ก็คือพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างปีพ.ศ. 1991ถึง2031โดยเป็นไม้แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นอิฐทีหลังครั้นถึงแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าดำรัสให้เจ้าพระยากราโหมเป็นแม่กองทำการปฏิสังขรณ์พระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทซึ่งชำรุดอยู่นั้นและโปรดเกล้าให้ปิดทองส่วนยอดทั้งหมดพระที่นั่งองค์นี้เสียหายทั้งองค์เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2310และทรุดโทรมตามกาลเวลาจนในปัจจุบันเหลือแต่ฐานและกำแพงบางส่วนเท่านั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์มีพระดำริที่จะฟื้นฟูกรุงเก่าขึ้นให้ดังเดิมดังเช่นในสมัยกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีอยู่โดยโปรดเกล้าให้สร้างพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทเป็นปราสาทแรกขึ้นใหม่บนรากฐานเดิมในวังหลวงเพื่อให้เป็นที่ประดิษฐานคำจารึกพระปรมาภิไธยพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาแต่ก็ก่อสร้างไม่เสร็จเนื่องจากสิ้นรัชกาลของพระองค์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้เก็บรักษาพระราชวังหลวงไว้เป็นหลักฐานทางโบราณคดีตามแบบนานาอารยประเทศในตะวันตกที่เก็บรักษาสิ่งโบราณไว้จึงโปรดเกล้าให้รื้อที่สร้างไว้ออกแล้วสร้างพระมหาปราสาทชั่วคราวเพื่อเป็นพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกแทนพระที่นั่งจำลององค์จำลองพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทองค์แรกตั้งอยู่ที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการส่วนองค์ที่สองตั้งอยู่ที่โรงถ่ายกันตนามูฟวี่ทาวจังหวัดนครปฐมใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์และละครเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างที่มีสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกับพระที่นั่งสันเพชรปราสาทคืออุโบสถปราสาทที่วัดมเหยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา